องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันนะครับยังเป็นเรื่องของใบชาเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของใบชาข้ามโลกใบชาข้ามทวีปนะครับแล้วเราก็พูดถึงชาเนี่ยที่ถูกใช้เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ทางด้านการเมืองถูกต้องไหมครับเราเล่าให้ฟังว่าชาเนี่ยกลายเป็นสินค้าสำคัญเลยนะครับที่อังกฤษเองนะครับนำเข้าจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังอาณานิคมทั้ง13แห่งนะครับของพวกเขาที่อยู่ทางพื้นที่ที่เรียกว่านิวอิงแลนด์นะครับหรือว่า13มรรัฐนะครับชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันแน่นอนครับการปะทะกันระหว่างอังกฤษกับเพื่อนบ้านข้ามช่องแคบนะครับนั่นก็คือฝรั่งเศสในการที่จะแย่งชิงอาณานิคมแห่งนี้นะครับก็ทำให้อังกฤษเองเนี่ยก็สูญเสียเงินในทองพระคลังเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะครับอังกฤษโดยรัฐสภาของพวกเขาเนี่ยก็เลยออกกฎหมายที่เรียกว่า Townshend Act ขึ้นมานะครับซึ่ง Townshend Act ที่ออกมาในปีคริสต์ศักราช1767เนี่ยก็ประกาศว่าสินค้าทุกอย่างนะครับที่ส่งออกจากภาคพื้นทวีปยุโรปนะครับเข้าไปในอเมริกาหรือว่านิวอิงแลนด์ณตอนนั้นจะต้องถูกเก็บภาษีทั้งหมดซึ่งแน่นอนชาวบอสตันนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของนิวอิงแลนด์นะครับที่นำโดยคุณซามูเอลอะดัมส์เนี่ยนะครับก็ไม่พอใจอย่างยิ่งและความไม่พอใจอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้กลุ่มของชาวบอสตันที่ไม่พอใจนะครับตั้งสมาคมลับขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านอังกฤษในนาม Sons of Liberty นะครับSun of Liberty เองก็เริ่มกระบวนการต่างๆนานานะครับในการที่จะต่อต้านอังกฤษนะครับโดยไปปลุกระดมนะครับให้คนที่อยู่ในอาณานิคมบอยคอตสินค้าจากอังกฤษนะครับพยายามที่จะผลิตสินค้าของตนเองขึ้นมาทดแทนนะครับมีการเข้าไปพังร้านสินค้าจากอังกฤษนะครับมีการนำเอาผู้แทนการค้าของอังกฤษนะครับไปเอาผู้สำเร็จราชการอังกฤษเนี่ยมากลุ่มรุมทำร้ายจนในที่สุดพระเจ้าจอร์จที่3แห่งอังกฤษเนี่ยนะครับก็เลยส่งทหารจำนวน400นายนะครับเข้ามายังบอสตันในปี1768นะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งการประท้วงนะครับแต่ว่ามันก็เกิดการปะทะขึ้นซะก่อนและการปะทะนั้นก็ทำให้คนที่อยู่ในอาณานิคมเป็นเด็กชายวัย11ปีชื่อคริสโตเฟอร์ซีเดอร์เสียชีวิตถึงตอนนี้นะครับความไม่พอใจของชาวอาณานิคมก็เพิ่มสูงขึ้นมากแล้วนะครับนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5มีนาคมในปี1770นะครับชาวอาณานิคมกับทหารอังกฤษปะทะกันนะครับโดยฝ่ายอังกฤษยิงปืนใส่นะครับก็เลยทำให้คนเรียกเหตุการณ์ที่ว่า The Boston Massacre หรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งจริงๆก็มีคนตายไป5คนนะครับที่บอสตันและแน่นอนครับอังกฤษเองก็ทบทวนเรื่องของ Townshend Act ใหม่โดยถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการเก็บภาษีในสินค้าหลายๆรายการนะครับแต่สินค้าที่ยังคงจัดเก็บภาษีต่อไปก็คือใบชาครับใบชาที่นำเข้าจากอังกฤษในเหตุการณ์นี้นะครับนอกจาก Sun of Liberty ที่เป็นกลุ่มของผู้ชายในอาณานิคมแล้วกลุ่มของสตรีนะครับสุภาพสตรีในอาณานิคมก็ตั้งกลุ่มของเธอขึ้นมาเรียกว่า The Daughter of Liberty นะครับนอกจากตั้งกลุ่ม The Daughter of Liberty แล้วพวกเธอเองก็พยายามที่จะผลิตสินค้าที่จะมาทดแทนการนำเข้านั่นก็คือผลิตชาขึ้นมาด้วยตนเองนะครับแล้วก็เรียกใบชาของพวกเธอว่า The Liberty Tea นะครับหรือว่าชาแห่งเสรีภาพซึ่งแน่นอนนะครับว่าชาแห่งเสรีภาพเนี่ยก็กลายเป็นสัญลักษณ์เชิงการเมืองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอครับกับปริมาณความต้องการของชาที่คนในอาณานิคมต้องการเพราะฉะนั้นชาวอาณานิคมนิวอิงแลนด์เนี่ยก็เลยมีการแอบลักลอบชานะครับเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีโดยคนที่แอบลักลอบชาสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือกลุ่มพวกที่ไปเอานำเข้าจากชาที่เป็นบริษัทคู่ค้าที่เป็นคู่แข่งของ British East India ครับนั่นก็คือไปลักลอบเอานำเข้าชาจากบริษัท VOC หรือว่า Dutch East India แทนนั่นก็คือการนำเข้าชาจากฮอลแลนด์นะครับจริงๆฮอลแลนด์เองหรือว่าเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองที่มีเมืองท่าการค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งแรกในยุโรปด้วยซ้ำนะครับรองจากโปรตุเกส
ที่เริ่มต้นเอาใบชาจากจีนเข้ามาขายนะครับแล้วก็บริษัท Dutch East India เองเนี่ยก็ขยายสถานีการค้าออกไปนะครับในจีนในอินเดียรวมมาจนถึงในอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เริ่มต้นค้าเครื่องเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องไปพึ่งพาอังกฤษด้วยในเมื่อใบชาของฮอลแลนด์ก็สามารถที่จะใช้ทดแทนได้และในขณะเดียวกันกลุ่ม Sun of Liberty เองก็พยายามที่จะชักชวนชาวอาณานิคมส่วนใหญ่เข้ามาเป็นฝ่ายของตัวเองได้เพราะฉะนั้นพอถึงเดือนพฤษภาคมปี1773นะครับอังกฤษก็เลยแก้ลำนะครับโดยอังกฤษแก้ลำโดยการออกพระราชบัญญัติใหม่ครับและเรียกพระราชบัญญัตินี้ว่า T Act 1773ครับ T Act 1773มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับ T Act 1773มีข้อกำหนดนั่นก็คือมีการจัดเก็บภาษีใบชาในอัตราใหม่และมอบหมายให้บริษัท East India Company ที่เป็นบริษัทของอังกฤษเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิในการนำใบชาเข้ามาขายในนิวอิงแลนด์หรือในสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแน่นอนครับการผูกขาดแบบนี้และไม่เปิดทางเลือกให้ชาวอาณานิคมสามารถที่จะซื้อสินค้าแบบเดียวกันได้เพราะชาเป็นคอมมูนิตี้กู๊ดถูกต้องไหมครับซื้อจากที่ไหนใส่ลงไปในน้ำร้อนต้มออกมาก็รสชาติคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นชาวอาณานิคมก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็โกรธแค้นอย่างมากและพยายามทำทุกวิถีทางเขาทำสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับจากสแตมป์แอคที่ผมเล่าไปในตอนที่แล้วเขาทำสำเร็จไปแล้วจากทาวเชนแอคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยจะต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกำจัดภาษีที่เรียกว่าภาษี T Act ให้ได้เพราะนั้นซามูเอลอดัมส์นะครับแล้วก็ Son of Liberty เองเนี่ยนะครับก็เลยมีการประชุมกันบ่อยขึ้นนะครับโดยคนที่เดี๋ยวตอนหลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกคนนึงด้วยนะครับนั่นก็คือจอห์นอดัมครับจอห์นอดัมเป็นใครครับจอห์นอดัมเป็นญาติของซามูเอลอดัมส์ครับนามสกุลเดียวกันและจอห์นอดัมนี่แหละนะครับต่อไปภายหลังจะมีบทบาทยิ่งกว่าตัวของซามูเอลอดัมส์ด้วยนะครับเพราะในที่สุดเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของ Founding Fathers ครับเป็นทนายความเป็นนักการทูตเป็นสเตทแมนที่จะลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของสหรัฐอเมริกาต่อจากจอร์จวอชิงตันในปี1797ถึง1801เพราะฉะนั้นญาติของซามูเอลอดัมที่ชื่อจอห์นอดัมเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นทนายความเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มต้นในการที่จะใช้ข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยพยายามที่จะแสดงให้คนในอาณานิคมนิวอิงแลนด์ได้เห็นนะครับว่าตัวของสแตมป์แอคตัวของทาวเชนแอคนะครับแล้วก็ตัวของทีแอคเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่จะทำให้ชาวอาณานิคมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเสียบ้านเสียที่ดินและทำให้ทุกคนต้องเป็นขอทานเพราะว่าถูกยึดติดอยู่กับอำนาจผูกขาดของรัฐบาลที่กรุงลอนดอนนอกจากตัวของจอห์นอดัมแล้วนะครับยังมีบุคคลสำคัญนะครับที่สนับสนุนกลุ่ม Sun of Liberty สินะครับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีบทบาทเป็น Founding Father ด้วยนะครับแล้วก็เป็นนายทุนใหญ่นะครับที่จะนำไปสู่การเรียกร้องเสรีภาพนะครับแล้วก็การประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือจอห์นแฮนค็อกนะครับจอห์นแฮนค็อกเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีลายมือชื่อเป็นลายเซ็นขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญของฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อจอห์นแฮงค็อกนะครับในฐานะของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีบทบาทสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดเงินในเรื่องของการค้าขายเงินตราระหว่างประเทศจอห์นแฮงค็อกณเวลานั้นนะครับในช่วงก่อนที่จะมีการเรียกร้องเอกราชเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเป็นชาวอาณานิคมที่มีฐานะดีมีความร่ำรวยมากกว่าคนอื่นๆนะครับเขาก็มีความกังวลอยู่นะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังมีเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็ต่อต้านอังกฤษแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามที่จอห์นอดัมบอกเนี่ยในที่สุดอังกฤษก็จะมา nationalization ซะก็คือมายึดบ้านมายึดที่ดินมายึดกิจการกลับไปเป็นของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นแฮนค็อกเองก็มองว่าทั้งซามูเอลอดัมส์ทั้งจอห์นอดัมเนี่ยมีทั้งความรู้นะครับมีทั้งบารมีนะครับมีทั้งอำนาจมากพอที่จะชักชวนให้ชาวอาณานิคมเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยกันปกป้องทรัพย์สินของเขาได้ดังนั้นจอห์นแฮนค็อกก็เลยทำงานอยู่เบื้องหลังในฐานะที่เป็นสายป่านครับเป็นท่อน้ำเลี้ยงส่งเงินให้กับกลุ่ม Sons of the Liberties อย่างต่อเนื่องแล้วก็แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงนะครับและในขณะเดียวกันก็เ
เป็นคนมีความรู้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ชอบที่จะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่สม่ำเสมอนะครับนั่นก็เลยทำให้เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วจอห์นสดัมส์กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของสหรัฐอเมริกาจอห์นแฮนค็อกเองนะครับก็จะได้กลายเป็นข้าหลวงนะครับหรือว่า Governors นะครับของรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับในปี1780นะครับซึ่งก็คือเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวอเมริกาจะพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นการเรียกร้องเอกราชอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นกำลังสำคัญนะครับของกลุ่ม The Sons of Liberty ก็คือ Paul Revere นะครับ Paul Revere เนี่ยนะครับเขาเป็นช่างฝีมือนะครับเป็น professional นะครับเป็น talent นะครับถ้าเป็นในอดีตเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับเขาก็ช่างฝีมือนะตอนนั้นก็คือทำเครื่องเงินครับเพราะว่าเครื่องเงินเนี่ยเขาถือว่าเป็นโลหะบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นโลหะที่มันมีค่าดังนั้นการมี know how ในการทำเครื่องเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่างฝีมือแต่ในขณะเดียวกันนะครับในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียยังไม่มี LINE ยังไม่มี WhatsApp นะครับการสื่อสารกันนะครับระหว่างผู้นำคนสำคัญสำคัญที่กระจายตัวอยู่ใน13มลรัฐชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันที่เรียกว่านิวฟาวแลนด์เนี่ยก็ต้องการคนที่จะเป็นคนขี่ม้าส่งสารครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายของพอลเรเวอร์เนี่ยเราด้วยความที่เขาเองเนี่ยเป็นคนที่ขี่ม้าเก่งมากนะครับก็เลยทำหน้าที่เป็นคนสื่อสารบอกความลับนะครับให้กับคนต่างๆที่เป็นแกนนำของ Sons of Liberty ที่กระจายตัวอยู่ใน13อาณานิคมเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าพระราชบัญญัติชาหรือว่า Tea Act เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหนึ่งก็ทำให้ชาถูกผูกขาดนะครับชาถูกผูกขาดโดย British East India ก็จริงแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่า British East India ณเวลานั้นเนี่ยก็เริ่มต้นละที่จะเผชิญกับปัญหาถูกต้องไหมครับเพราะว่า British East India เนี่ยเอาสินค้าจากอาณานิคมทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าที่ไหนๆก็ตามนะครับกลับเข้าไปขายในยุโรปสินค้าเต็มรำเรือสร้างเงินได้มหาศาลแต่ปัญหาคือแล้วไอ้เรือที่เป็นเรือเปล่าจากยุโรปเนี่ยมันจะกลับไปในฝั่งเอเชียเนี่ยมันไม่มีอะไรไปขายครับอังกฤษเองยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ค้าขายสินค้าได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวจะเริ่มในศตวรรษที่19ดังนั้นในศตวรรษที่18ปี1700กว่าๆเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเหมือนกับณปัจจุบันนี้แหละครับนั่นก็คือปัญหาทางด้านโลจิสติกส์นะครับเที่ยวบินหลายๆเที่ยวบินนะครับบินจากจุด A ไปจุด B เนี่ยสินค้าเต็มลำสามารถที่จะทำกำไรได้มหาศาลแต่ถ้าบินกลับจากจุด B กลับไปจุด A โดยที่เป็นเครื่องบินเปล่าเพราะประเทศ B ไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตการขาดทุนก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับบริษัท East India Company ของอังกฤษณเวลานั้นก็เริ่มต้นประสบปัญหาทางด้านการเงินและ British East India ณเวลานั้นเองเนี่ยนะครับเคยเก็งกำไรไว้มหาศาลนะครับคาดการณ์กันว่าณเวลานั้น British East India Company เนี่ยมีการสต็อกใบชาเก็บไว้ประมาณ18ล้านปอนด์นะครับที่ยังไม่สามารถขายได้แล้วก็จัดเก็บอยู่ในโกดังเพราะฉะนั้นอังกฤษเองนะครับก็เลยมีการต่อรองกับชาวอาณานิคมนะครับว่าโอเคถ้าปฏิบัติตาม Tea Act นะยอมให้British East India เนี่ยผูกขาดการค้าใบชาได้แล้วชาวอาณานิคมยอมซื้อใบชาเฉพาะจาก British East India นะ British East India จะขายชาราคาถูกให้กับชาวบอสตันชาวอาณานิคมซึ่งแน่นอนครับสำหรับชาวอาณานิคมบางส่วนก็นิยมชมชอบนะครับแต่สำหรับชาวอาณานิคมส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันเป็นทริคหรือเปล่าช่วงแรกๆยอมขายให้ในราคาถูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนในที่สุดเส้นทางการค้าที่จะไปขอซื้อชาจากดัตช์ขอซื้อชาจากโปรตุเกสมันล่มสลายไปแล้วเพราะว่าทุกคนยึดติดแต่ชาจากอังกฤษแล้วถึงตอนนั้นอังกฤษจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่านี่คือตลาดโมโนโพลีหรือตลาดผูกขาดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนไม่รู้หรอกว่าอังกฤษหลังจากที่เคยบังคับกฎหมายประหลาดๆมาก่อนหน้านั้นใช่ไหม Stamp Act Townshend Act Tea Act เกิดอังกฤษผูกขาดการค้าชาขึ้นมาได้ในอนาคตอังกฤษจะมาบังคับอะไรอีกนะครับดังนั้นเหล่าผู้เรียกร้องเอกราชนะครับเหล่าผู้ต่อต้านอังกฤษในอาณานิคมนะครับก็เลยมีการไปปิดท่าเรือแล้วก็เรียกร้องให้เรือของอังกฤษซึ่งบรรทุกใบชามาจากอังกฤษเนี่ย
กลับไปนะครับกลับไปทันทีนะครับไม่ต้องเอาใบชาจากอังกฤษมาขายซึ่งแน่นอนเรือจากอังกฤษเขาก็ไม่ยอมกลับหรอกถูกต้องไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยขนของมาเต็มลำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาเกิดไม่ให้เอาสินค้าลงแล้วต้องเอาเรือที่เต็มด้วยสินค้าเดิมเนี่ยกลับไปอีกรอบนั่นก็จะกลับขาดทุนและขาดทุนถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวอาณานิคมที่โกรธแค้นโดยนำโดยกลุ่ม Sun of Liberty เนี่ยก็เลยปิดท่าเรือครับแล้วก็เอาอาวุธมาบังคับไม่ยอมให้เรือของอังกฤษเนี่ยขนสินค้าขึ้นชายฝั่งได้สถานการณ์ที่บอสตันณเวลานั้นซึ่งเป็นเมืองท่าหลักของอาณานิคมเนี่ยตึงเครียดอย่างมากเพราะฉะนั้นว่าชาวอาณานิคมเองที่ต้องการที่จะต่อต้านเนี่ยก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่อังกฤษเนี่ยไม่สามารถที่จะขนใบชาขึ้นมาบนเรือได้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของอังกฤษโดยเฉพาะของบริติชก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางนะครับในการที่จะดึงเอาสินค้าให้ขนขึ้นบกให้ได้เพื่อที่จะขายและทำกำไรไม่งั้นก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งดังนั้นสถานการณ์เริ่มสุกงอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวันที่29พฤศจิกายนปี1773ครับกลุ่ม The Sun of Liberty เนี่ยก็ติดประกาศไปทั่วทั้งมหานครบอสตันเลยว่าจะต้องปลุกระดมให้ชาวอาณานิคมลุกขึ้นมาต่อต้านอังกฤษให้ได้นะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ซึ่งแน่นอนการปลุกระดมแบบนี้นะครับก็ทำให้คลื่นใต้น้ำเนี่ยมันไม่เป็นคลื่นใต้น้ำอีกต่อไปละแต่มันกลายเป็นคลื่นที่ขึ้นมาเหนือน้ำและทำให้เกิดอะไรขึ้นครับการประชุมครั้งแรกของชาวอาณานิคมที่คุยกันเรื่องใบชาที่คุยกันเรื่องอำนาจผูกขาดของอังกฤษที่คุยกันเพื่อต่อต้าน Tea Act เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังคาดการณ์กันนะครับว่าวันที่29พฤศจิกายนปี1773เนี่ยมีคนราว 5,000 ถึง 7,000 คนเลยนะครับออกมาประชุมและสถานที่ประชุมก็คือกลายเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองด้วยที่จะจุคนได้นั่นก็คือ Old South Meeting House นะครับปัจจุบัน Old South Meeting House เองเนี่ยก็ถ้าไปที่มหานครบอสตันเองเนี่ยก็จะยังเจออยู่นะครับเป็นอาคารที่เป็นหอคอยทรงสูงนะครับหลังคาแหลมแบบโกธิคเลยนะครับก็เป็นหอนาฬิกาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีหอประชุมขนาดใหญ่ด้วยที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ในอาณานิคมราวๆ 5,000 ถึง 7,000 คนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาประชุมได้ซึ่งแน่นอนครับข้าหลวงของอังกฤษเองก็ไม่พอใจกับการชุมนุมครั้งนี้นะครับฮัตชิสันข้าหลวงของอังกฤษเองก็ประกาศให้ยุติการชุมนุมแต่ว่าไม่มีใครสนใจนะครับในขณะที่ซามูเอลอาดัมผู้นำ Sun of Liberty ก็ยังคงเรียกร้องนะครับให้นำใบชาล็อตนี้ขนกลับอังกฤษไปนะครับและในขณะเดียวกันในขณะที่ประชุมอยู่ก็เริ่มมีเสียงตะโกนจากคนที่เข้ามาประชุมบอกว่าถ้ามันไม่เอาขึ้นถ้ามันจะเอาขึ้นให้ได้ถ้ามันจะไม่ยอมกับอังกฤษดังนั้นก็โยนใบชาเหล่านั้นทิ้งลงไปในน้ำให้หมดเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนครับกลุ่มแกนนำของ The Sun of Liberty เองเนี่ยก็พยายามจะทำให้เหมือนกับว่าฉันไม่ได้สนใจเสียงเรียกร้องของประชาชนหรอกนะที่จะเอาใบชานั้นทิ้งลงไปในน้ำแต่ในความเป็นจริงในทางลับแกนนำเองนั่นแหละกลุ่ม Sun of Liberty เองนั่นแหละที่กำลังวางแผนอยู่ว่าจะต้องมีการทำลายล้างใบชาล็อตนี้ให้ได้เพราะนั้นซีรีส์ของการประชุมเกิดขึ้นเมื่อ29พฤศจิกายนเพื่อจะหาทางต่อต้านอังกฤษจนในที่สุดครับเช้าตรู่ของวันที่16ธันวาคมปี1773กลุ่ม Sun of Liberty ก็ยื่นคำขาดไปที่ข้าหลวงอังกฤษฮัตชิสันครับว่าต้องขนใบชาเหล่านี้กลับอังกฤษไปซะซึ่งแน่นอนครับฮัตชิสันที่ต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์อังกฤษก็ปฏิเสธดังนั้นในเช้าวันนั้นเมื่อการเจรจาครั้งสุดท้ายไม่สามารถทำได้เวลาพบค่ำครับว่ากันว่า6โมงเย็นวันนั้นชายชะกันที่จริงๆก็คือกลุ่มแกนนำของ Sun of Liberty นี่แหละนะครับในราว50คนก็พยายามที่จะอำพรางตัวเองครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าการที่อยู่ดีๆเข้าไปปล้นเข้าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการจากอังกฤษเนี่ยความผิดขั้นกบฏนะครับความผิดขั้นรุนแรงถึงกับประหารชีวิตเพราะฉะนั้นทั้ง50คนนี้ก็เลยต้องรับลวงพรางโดยการแน่นอนโบยความผิดนี้ให้ใครครับโบยความผิดนี้ให้กับอินเดียนแดงครับ Native American เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยแอบปลอมตัวนะครับขึ้นมาแต่งด้วยชุดอินเดียนแดงนะครับพรางหน้าพรางตาแต่งชุดให้เหมือนกับพวกอินเดียนแดงแล้วก็มานัดเจอกันที่ Old South Meeting House แล้วก็เดินหน้าไปที่ท่าเรือ Griffin ครับ
ซึ่งที่ท่าเรือกริฟฟินณเวลานั้นก็มีการชุมนุมต่อต้านอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อชายชะกันราว50คนในชุดเดินแดงกลุ่มใหญ่ไปถึงท่าเรือนะครับเราไปเจอกับคนเรือนพันนะครับที่ต่อต้านอังกฤษกันอยู่ที่ท่าเรือแห่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตัวของกลุ่มอินเดียนแดงเหล่านี้ก็เริ่มยกอาวุธขึ้นมาครับแล้วก็เล็งไปที่เจ้าหน้าที่ของอังกฤษที่ประจำอยู่ที่เรือต่างๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณออกไปดีกว่าเรามาทำลายเฉพาะทรัพย์สินเราไม่ได้ต้องการชีวิตนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปะทะระลอกสุดท้ายและการปะทะระลอกสุดท้ายในที่สุดกลุ่มอินเดียนแดงที่ปลอมตัวมาของ Sun of Liberty จำนวน50คนเนี่ยก็แบ่งกันออกเป็น3ทีมครับทีมนึงควบคุมกับตันเรือแล้วก็ลูกเรือแล้วก็อีกทีมนึงนะครับก็เข้าไปในห้องเก็บของนะครับแล้วก็ทำลายกุญแจห้องเก็บของซะนะครับนั่นก็คือคลังของเรือบรรทุกสินค้าแล้วก็ขนหีบใบชาขึ้นมานะครับซึ่งใบชาแต่ละหีบณเวลานั้นเนี่ยมีน้ำหนักถึง400ปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยกหีบทั้งหมดขึ้นมาวางบนดาดฟ้าเรือได้นะครับชายชะกันกลุ่มที่3ก็เริ่มต้นเอาขวานเนี่ยฟันเข้าไปที่หีบใบชาแต่ละหีบเพื่อให้มันเปิดครับเปิดซะก่อนถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะทำให้เวลามันโดนน้ำมันจะได้ไม่เสียหายไงแล้วก็ค่อยๆเสือกนะครับให้ไอ้หีบเนี่ยมันไหลลงไปตามดาดฟ้าเรือแล้วก็ตกลงไปในน้ำทะเลที่อ่าวบอสตันว่ากันว่าในเวลานั้นนะครับหีบใบชาทั้ง342ใบเนี่ยลอยเต็มชายฝั่งของอ่าวบอสตันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยความที่ใบชาพวกนั้นถูกขวานจามซะจนหีบห่อมันแตกหมดแล้วเมื่อตกลงไปในน้ำปุ๊บใบชาพวกนั้นก็เสียหายทั้งหมดและแกนนำของ Sun of Liberty ที่ปลอมตัวเป็นดินแดงและก่อการครั้งนั้นก็รีบหนีไปหายไปในความมืดครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลา6โมงเย็นซึ่งทางฝั่งบอสตันเนี่ย6โมงเย็นก็มืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องรีบหายตัวไปครับก่อนที่จะถูกแขวนคอเพราะตั้งตัวเป็นศัตรูกับอังกฤษโทษก็คือประหารชีวิตแน่นอนใบชา342กล่องนะครับกล่องหนึ่งมีน้ำหนัก400ปอนด์หรือคิดรวมแล้วนะครับมีใบชามากกว่า46ตัน46ตันนะครับ46ตันหรือว่า46,000 กิโลนะครับถูกทิ้งลงไปมีการคาดการณ์นะครับว่ามูลค่าของใบชาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนครับ2ล้านดอลลาร์สหรัฐณเวลานั้นมาถึงปัจจุบันมันก็คือราคามหาศาลสำหรับสินค้าที่เป็นตัวสินค้าทำเงินทำทองให้กับบริติชอินเดียได้สูญเสียมูลค่าไปเยอะขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แน่นอนเรือรบของอังกฤษที่จอดประจำตัวอยู่นอกชายฝั่งก็ส่งปืนใหญ่นะครับแล้วก็ลิงมายังท่าเรือเพราะฉะนั้นชายกลุ่มนี้นะครับก็ต้องพยายามที่จะหลบลิงหนีออกไปให้ได้นะครับทุกอย่างจบลงครับภายในเวลา3ทุ่มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่น้ำแล้วก็ท่าเรือที่บอสตันทั้งหมดนะครับพังยับครับรวมถึงน้ำทะเลในเวลานั้นเนี่ยมีการคาดการณ์กันครับว่าน้ำทะเลแล้วก็แม่น้ำเนี่ยเต็มไปด้วยใบชาคาดการณ์กันนะครับว่าน้ำหนักของใบชาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปนะครับว่ามีถึง342หีบหีบหนึ่งหนัก400ปอนด์หรือคิดเป็นใบชาประมาณ 46,000 กิโลเนี่ยสามารถที่จะชงน้ำชาได้ถึง 18.5 ล้านถ้วยดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ลุกคือขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อต้านอังกฤษนะครับเลยถูกเรียกว่าเป็น Boston Tea Party นะครับเพราะนั้น Boston Tea Party ก็มีประวัตินะครับแล้วก็มีที่มาแบบที่ผมเล่าให้ฟังมาจนถึงตอนนี้แต่คำถามที่สำคัญก็คือแล้วหลังจากเนี้ยเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่ออังกฤษจะส่งเรือมาถล่มแล้วชาวอาณานิคมจะปนปี้หรือเปล่าหรือในที่สุดมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ American Revolutions เราจะมาเล่าเรื่องนี้ต่อกันในสัปดาห์หน้าครับแต่สำหรับสัปดาห์นี้ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติเสกสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice